ศึกวันมิตรชัยครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยมิตรคอนสุเมธซื่อสัตบงกฎนะครับมาดูมวยคู่ที่4ของรายการครับลูกทอย FA กรุ๊ปพบกับเด่นเวหาเล็กตำนานลาวตรังในพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์นะครับทางด้านของลูกทอยนี่นักชกจากแดนอีสานครับค่าตัว 35,000 บาทอายุ22ปีครับตอนนี้ภรรยานี่ท้องอยู่7เดือนแล้วครับใกล้คลอดเต็มทีส่วนเด่นเวหาเล็กตำนานลาวตรังหรือว่าเด่นกระทู้กอสะเภาทองนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับกรรมการธนดลอยู่เบิกครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยก3ปล่อยตัวมาครับลูกทอยต่อ 2-1 ครับ FA กรุ๊ปพยี่ห้อนี้ก็ปล้ำฟัดรัดตีแข็งแรงครับและเดินด้วยครับลูกทอยครับเกือบกาดตกครับทางด้านของลูกทอยครับถ้าเกิดแขนขวาตกมากกว่านี้ก้านคอเลยครับโอ้ต้องระวังครับเดินบุมบามไม่ได้ครับตีเข่าขวาแทงขวาโต้ครับเด่นเวหาเล็กเสียบท้ายครับก็ชื่อเด่นกระทู้กอสะเภาทองนี่ก็ไม่เป็นรองอยู่แล้วนะครับเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์มวยครับแล้วก็กลับมาภาคนี้นี่ซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ซะด้วยเจาะยางครับลูกทอยอดามทะดวนชวนแรกครับนี่แต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วนะครับ7เดือนแล้วครับลูกน้อยพร้อมที่จะลืมตาดูโลกครับช่วงนี้ต้องเก็บเงินเก็บทองหน่อยต้องมุ่งมั่นตั้งใจหน่อยครับขยับเข้าหาครับแข้งซ้ายของเด่นเวหาเล็กกำปั้นขวาครับลูกทอยครับเนี่ยครับโอ้โหเดินเปิดเกมแบบไม่กลัวแหละครับมั่นอกมั่นใจครับไม่กลัวแต่ก็ไม่ประมาทเอาฟันศอกซ้ายครับแข้งขวาของเด่นเวหาเล็กถีบซ้ายไว้ฟันศอกซ้ายแทงเข่าขวาครับโอ้แกไปถึงนี่สะบัดศอกขวาทีซ้ายทีครับระวังแข้งซ้ายครับฟันศอกขวาแสกซ้ายศอกขวาครับนี่ครับแข้งซ้ายเด่นเวหาเล็กขึ้นก้านคอตลอดครับปักศอกขวาครับฟันศอกขวาแม่ฟันขวาฟันซ้ายครับไหนก็ตีไม่ได้ครับเด่นเวหาเล็กหมดยกที่3ครับเดินด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะคะแนนดีเซเล็กวอวันชัยครับที่อ้อมน้อยครับชนะคะแนนตุ๊กตาทองสอเกียรติวัฒน์ที่ราชดำเนินแล้วก็ล่าสุดครับแพ้3ดีเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับที่ราชดำเนินครับส่วนเด่นเวหาเล็กตำนานลาวตังนะครับก็แพ้น็อกยก2เงาพยัคฆ์อบต.โนนทองครับชนะเพชรนิยม FA กรุ๊ปแล้วก็มาแพ้น็อกยก3ตุ๊กตาทองสอกิตติวัฒน์ก็ลุ่มๆดอนๆแล้วครับเด่นเวหาเล็กฝันศอกขวาครับศอกขวาอีกแล้วครับแข้งซ้ายของเด่นเวหาเล็กจะว่าไปแล้วนี่แข้งซ้ายออกดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือออกไม่ทีครับล็อกรัดตีไม่ได้ครับกรรมการแยกฟันศอกขวาแทงขวาไปครับไล่ขาไว้เจอเข่าซ้ายของเด่นเวหาเล็กแหมลูกทอยแทงซ้ายครับพยายามเด้งตีครับเด่นเวหาเล็กโอ้จับดีครับจับดีตีซ้ายตีซ้ายครับทางด้านของลูกทอยนี่หันมายิ้มให้ทีมงานเลยครับประมาณว่าขอโทษทีลูกพี่พลาดไปหน่อยอ้าวล้มแม่จะมาจะมาครับล้มลงไปข้างล่างอีกสลับเข่าแทงซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับตั้งแขนไว้ตั้งแขนระวางแข้งขวาเกี่ยวแล้วคืนขวาครับเด่นเวหาเล็กแต่ก็ล้มแผลลงอีกแล้วครับฟันศอกขวาครับแทงขวาครับขณะที่อุ้ยศอกซ้ายศอกซ้ายอีกทีนึงแทงเข่าขวาครับมาชุดใหญ่ๆครับสะบัดศอกซ้ายหูแกไม่ตั้งแขนให้แข็งแรงครับทางด้านของเด่นเวหาเล็กคือจะฟันขวาฟันซ้ายนี่เข้าหมดเลยครับทางด้านของลูกทอยครับวันนี้โชคดีนะครับที่ยังไม่มีแตกครับโอ้โหเอาฮุกซ้ายครับเสียงเชียร์นี่ก็ชักจะเงียบไปแล้วนะครับต้องฮึดขึ้นมาอีกรอบนึงครับลูกทอยแทงขวานี่หน้าเด็กมากเลยนะครับลูกทอยนี่อายุ22ปีไปแล้วครับแต่งงานตอนอายุ21เมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่าภรรยานี่ท้อง7เดือนแล้วครับก็น่าจะมีความสุขแล้วนะครับบนหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ครับ
มีความสุขที่ได้เห็นลูกน้อยกลอยใจครับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ก็คือต้องทำหน้าที่ของผู้นำครอบครัวครับล็อกลัดตีขวาครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าก่อนแต่งงานก็มีครอบครัวของตัวเองครับคือมีคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวครับพอหลังแต่งงานเสร็จปุ๊บนี่ก็ไปเป็นผู้นำครอบครัวแล้วครับวิถีชีวิตมันเป็นอย่างนี้หมดยก4นะครับตลาดหลักทรัพย์นี่โอ้ค่อนข้างจะไปไกลแล้วครับต่อไกลไร้ราคาครับเด่นเวหาเล็กทางเลือกน้อยนิดหมัดศอกเท่านั้นแหละแต่ว่าลูกทอยครับหัวตูมตูมด้วยแข้งพยายามจะออกหมัดนะครับแน่พอจะมาออกหมัดปุ๊บลูกทอยก็ออกแข้งซะแล้วครับแข้งนะยาวกว่าแขนครับข้างแข้งขวาครับโอ้น้ำหนักหมัดยก5เหนื่อยครับกระแทกหมัดซ้ายไปครับลูกทอยครับชกด้วยความมั่นอกมั่นใจครับโอ้ต้องบอกว่าระยะหลังนี้ลูกทอยไม่ใช่มวยเข่าเก้งก้างนะครับเป็นมวยเข่าแข็งแรงแล้วครับและค่ายมวย FA Group นี่เขาบอกว่าเขาไม่เคยกลัวมวยฝีมือเลยครับคือเจอมวยฝีมือนี่มันก็แก้ไม่ยากเขาบอกอย่างนั้นก็ชนถึงตัวตลอดลำบากครับตอนนี้ทางด้านของลูกทอยไปลื่นหน่อยครับเนี่ยน่าจะมีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับแบบนี้หมดยกสุดท้ายครับก็ขาดลอยหมุนเดียวจบครับเดินเร่งตั้งแต่ยก2ครับทางด้านของลูกทอย FA Group แล้วก็ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวังนะครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงครับชลธีอุสมานีสินชัยจุลวงศ์และก็อนันต์เมฆสวรรค์ลูกทอย FA Group ครับได้รับการชูมือเหนือเด่นเวหาเล็กตำนานลาวตรังอย่าลืมนะครับอุดหนุนเสื้อมวยดีทีสปอร์ตดีไซน์สวยโดนใจ2สไตล์3สีมีให้เลือกสีขาวสีเทาสีดำเพียง250บาทพร้อมจัดส่งถึงบ้านฟรีโทรศัพท์084005673 084005673ครับ